ซึ่งหลังจากที่ทางระบบนะครับได้ขึ้นว่าซูโฮน้าจะทําการรักบเอซิพันธมิตรหรือไม่ก็ปรากฏว่าตอนนี้นะครับผมระบบนั้นก็ได้เขียนว่าแท้จริงแล้วเอซินั้นเป็นทายาทผู้สืบเชื้อสายมาจากทางราชปิศาบารานซึ่งราชปิศาบารานนะครับผมก็เป็นหนึ่งใน9โมนาสนั่นเองซึ่งเอนซินครับก็เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากทางโมนาเช่นเดียวกับทางเกรนั่นเองซึ่งทางซูโฮครับหลังจากที่ทำการรับเอซิเข้ามาเป็นพรรคพวกแล้วอาคะครับก็ติดที่จะทการใช้ทักษะฟิวชั่นใหม่ในทันทีซึ่อยป เกิดขึนกระแทกอย่างรุนแรงเปินทงซูโฮครับก็ได้ดําการทดสอบดูก็ปรากฏว่าผลลัพธ์นั้นดูไม่น่าพอใจมากนะัทําให้เกรนะครับยิ้มออกมาด้วยความเยาะเยะ้ยซึ่งการรักษาการโจมตีครั้งนี้นั้นมันดูด้อยกว่าการตีของออกทั่วไปของเขาอีกซึ่งในไมษานะครับซูโฮนั้นก็ได้พบว่าหน้าต่างสถานะนั้นขึ้นประมาณว่าการชาร์จพลังนั้น0%ทําให้ตอนนี้ครับดวงตาของเบลูนั้นลุกเป็นไฟหลังจากนั้นเองครับผมเบลูนครับก็ได้ถามกับทางซูโฮไปว่าได้ตัวเขานั้นทําการคืนกินสบทั้ง3นี้หรือไม่แต่ซูโฮครับก็ได้บอกไว้ว่าเขานั้นจะทําการสกัดเงานี้ซึ่งหลังจากที่ซูโฮเขาได้พูดเขาว่าจงตื่นให้แก่ร่าปีศาจทั้ง3นี้ก็ ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมไม่สามารถสกัดเงาได้เนื่องจากว่าวิญญาณของปีศาจทั้ง3ตนนั้นได้ถูกทำลายไปแล้วเบลูนะครับจะได้ยืนยันได้เลยว่าถ้าแม้ในาบางทีแล้วก็แม้กระทั่งซงจินวูที่มีพลังของชาร์ด์คิงนั้นก็ยังไม่สามารถสกัดเงาของพวกเขาเออกไปได้วิญญาณของพวกเขาไ,ได้เสียหายไปนานแล้วแล่ว่าทางเอซิ C w นะครับได้แตกต่างออกไปเนื่องจากว่าเอซิ C w ตอนนี้นั้นได้ทำการตกลงเป็นพันธมิตรกับทางซงซูโฮแล้วถือว่าเป็นสหายในช่วงเวลาต่อมานี่เองครับผมใบหน้าของเอซิ C w นั้นเต็มไปด้วยความไม่เชื่อาาอขขงซต ในชาร์ดันเจียนอีกด้วยท่านั้นเองครับผมเบลูนะั้นก็ทําการคุยโศกเขงปีศาจทั้ง3แล้วก็ได้คนพบข้อมูลใหม่ๆนะครับก็เลยบอกไปว่าเขาได้มีบเบาะแสเล็กๆเกี่ยวกับเหล่าอีธาลิมแล้วและเบลูครับก็ได้ทําการอธิบายว่าสตารัสที่เราได้พบเจอก่อนหน้านี้นะมันน่าเด็บการแพร่กระจายไปทั่วโลกและรวมไปถึงทางสัป,ปหลาดไฟที่เราเจอในก่อนหน้านี้นะั้นก็เป็นสัป,ปหลาดจากเอกภพอื่นซึ่งสิ่งนี้ทําให้ทางซงซูโฮและทางเอซิลครับตกใจไปอย่างมากและจากนั้นเองครับผมเบลูครับก็ได้ชี้ไปที่ทางฟอกมกลุ ุษไปทําการเปลี่ยนมนุษย์นั้นให้กลายเป็นปีศาจไฟและปีศาจไฟนี้นั้นก็จะเป็นเครื่องในการกัน Star d u ัสออกมาอีกทีึ่งก็จะมีโรงงานกัน Star Dust ที่เรียกว่าโรงงาน Star Dust โดยที่ก่อนหน้านี้นั้นล i l h y น n a ซึ่งมีบ็อกกี้นั้นสังกัดอยู่รับหน้าที่ในการรับผิดชอบในการรักพาตัวมนุษย์และล i l h y น n a นั้นก็จะทําการส่งมนุษย์เหล่านี้นั้นไปให้ทาง g i l g ม m r เ p p e r และ g i l g ม m r เ p p e r นั้นก็จะทำการส่งต่อมนุษย์นี้ไปที่โรงงาน Star ์ดัสอีกทีโดยอัคารสาวกข,ของเหล่าอิตาลีนั้นมีความเกี่ยวข้องกับทางปีศาจทั้งสามตนนี้และโชยยะค มาเพียงพอเขาท่าก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันว่าแกนนําในเรื่องทั้งหมดนี้นั่นก็คือมนุษย์ซึ่งบุคคลคนนั้นก็คืออ e ีมินซองรองประธานกิลกิบดิปเปอร์และภาพก็จะตัดมาที่สมาคมฮันเตอร์นะครับผมนักข่าวนะครับได้มาเป็นจํานวนมากผู้คนนั้นต่างแห่มาสัมภาษณ์ซึ่งคนที่พวกเขามาเราสัมภาษณ์นะครับผมก็คือทางอ e ีมินซองรองประธานกิลกิบดิปเปอร์นั่นเองตัวเขานะครับได้ทําการสัมภาษณ์ทางกิลกิบดิปเปอร์เกี่ยวกับการลักพาตัวมนุษย์ของกิลไฮยีน่าที่ถูกเปิดเผยมาก่อนหน้านี้แล้รวมไปถึงการบาดเจ็บล้มตายของเหล่าฮันเตอร์กลุ่มหนึ่งในยันเจี้ยนในสถานีโซซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกิลกิมริเปอร์ ซึ่งบุคคลนะครับก็คิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นั้นก็อาจจะเกี่ยวข้องกับทางอ e ีมินซองก็เป็นได้อีม e ินซองนะครับเริ่มสั่นสะท้านไปทั้งตัวเขาได้ทำการอธิบายความแย่ระบาดของเขาด้วยน้ำตาแม้ว่าจะเป็นเรื่องทางกิลไฮายนาหรือดันเจียนจุดเริ่มต้นนี้มีไว้สำหรับมนุษยชาติโดยแม่คาดคิดก,กับผมทางอ e ีมินซองนั้นก็สามารถเกี้ยกล่อมนักข่าวให้เชื่อได้ท้ายแนนั่นเองกับผมเรานักข่าวครับก็รู้สึกว่าทางกิลกิลนิเปอร์นั่นแหละอาจจะเป็นแค่เหยื่อในเหตตตุกกกาาาารรรณ์์คคัััั้ทท้้งงงนนนนีอย่่ไไเเเส็็มมมมทฮดลซ การคิดกับตัวเองไปว่าก่อนหน้านี้เขานาเคยเป็นนักแสดงมาก่อนในวงการบันเทิงก่อนที่จะกลายเป็นฮันเตอร์ด้วยทักษะการแสดงเล็กน้อยนั่นแหละเขาได้สามารถเชี่ยวชาญได้อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เขาต้อมีอย่างอื่นนี้ต้องไปทําซึ่งเขา,าก็แปลกใจเป็นอย่างมากว่าทําไมทางประธานสมาคมฮันเตอร์นั้นถึงปล่อยเขาไปซึ่งก็อาจจะหมายความว่าทางสมาคมฮันเตอร์นั้นยังจับไปได้ว่าทางสตาร์ดัสได้แพร่กระจายออกมาจากเขาพ่าได้นั่นเองระป๋อก็ปรากฏว่าซงซูโฮครับก็ได้ทําการตามมาอย่างเงียบๆซึ่งทางเบลูนะครับก็ได้บอกให้ทางซูโฮนั้นห้ามเข้าไปข้างหน้าซึ่ง และความแข็งแกร่งของทางซงซูโฮในปัจจุบันครับไม่ใช่คู่ต่อสู้กับทางอ e ีมินซองอย่างแน่นอนแม้ว่าก่อนหน้านี้นั้นทางซงซูโฮนั้นจะสามารถสังหารซาปลาดไฟได้ระดับ4ได้รวมไปถึงทางไอร่างฟิวชันนะครับในการสังหารบล็อกกี้ของกิวไฮยีนาแต่เบลูครับก็ยังคงหยุดทางซงซูโฮเอาไว้พีเพราะว่าตอนนี้ครับผมเวทมนต์ที่แผ่ออกมาจากทางอ e ีมินซองนั้นไม่ธรรมดาซึ่งอ e ีมินซองนั้นน่าจะเป็นฮันเตอร์ขั้นสุดอบป้าซึ่งทางอ e ีมินซองนะครับอยู่ในฮันเตอร์ระดับแดงเ e อ้ N A นั่นเองโดเนบไมไ นี่ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ